สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ10นาที e-sport รายการที่จะพาทุกท่านไปฟังข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ e-sport ของเกม PUBG แบบวิบวับฉับไวในเวลาไม่ถึง10นาทีหรือเปล่า เดินทางกันมาถึง EP ที่23แล้วโดยเนื้อหา EP นี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูหัวข้อกันก่อนเลยหัวข้อที่1เกี่ยวกับการแข่งขัน PGS 2รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหัวข้อที่2รายละเอียดการแข่งขัน PUBG ทีมชาติหรือ PUBG Nations Cup 2023และหัวข้อไฮไลท์ของเราการประกาศรายชื่อผู้เล่นคนที่4คนสุดท้ายที่จะได้ร่วมทัพทีมชาติไทยไปลุยศึก PUBG Nations Cup ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งจะเป็นใครนั้นวันนี้แหละได้รู้กันสำหรับท่านใดที่ดูแบบพรีเมียร์อยู่นะครับก็ร่วมรุ้นพร้อมไทยกันในแชทสดได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันแบบเต็มๆก็ขอฝากกดติดตามในทุกช่องทางของ PUBG Battlegrounds Thailand กันไปด้วยนะครับเกริ่นกันมาพอสมควรแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวกันได้เลย Let's go เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับกับการแข่งขัน PGS 2รอบสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่กรุงริยาดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยการแข่งจะเกิดขึ้นในวันที่10ถึง20สิงหาคมเริ่มแข่งในเวลา 19:00 นหรือ1ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยครั้งนี้จะมีทั้งหมด24ทีมนะครับจากทุกมุมโลกมีทีมจาก APAC ทั้งหมด6ทีมที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นแล้วทีมไทยเราโคตรเจ๋งนะครับสามารถคว้าตั๋วรายการนี้มาได้ถึง4ทีมด้วยกันก็จะประกอบไปด้วย Day Trade Gaming อันดับ1จากการคัดเลือก PGS 2 APAC Qualifier ที่ผ่านมาตามมาด้วย Forest Gaming อันดับ2และอันดับ3อย่างธีรธร5ที่ปาดหน้าคว้าตั๋วมาได้แบบหุดหวิดในเกมสุดท้ายและทีมที่4นั้นก็คือทีม E Arena โดยความสำคัญของรายการ PGS 2ในครั้งนี้นอกจากเงินรางวัลรวมที่สูงถึง2ล้านเหรียญหรือกว่า65ล้านบาทรายการนี้ยังมีคะแนน PGS Point ให้ทีมได้สะสมอีกด้วยซึ่งเราจะมีการนำคะแนน PGS Point มารวมกันระหว่าง PGS 1และ PGS 2ครั้งนี้ทีมใดที่มีคะแนนสูงสุด4ทีมแรกก็จะได้ตีตั๋วไปเวทีชิงแชมป์โลกเลยทันทีซึ่งทีม Day Trade Gaming มีคะแนนสะสมจาก PGS 1ครั้งที่แล้วอยู่20คะแนนซึ่งก็ทำให้พอมีโอกาสอยู่บ้างหาก PGS 2ในครั้งนี้พวกเขาทำคะแนนได้เพิ่มหรือหากทั้ง4ทีมไทยจบในอันดับ 1-3 ของ PGS 2ครั้งนี้ก็จะมีโอกาสคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกได้เช่นเดียวกันยังไงก็อย่าลืมตามมาเชียร์ทีมไทยกันให้หนักๆด้วยล่ะย้ำแข่งเดือนหน้าวันที่10ถึง20สิงหาคมเชียร์ไทยใส่มายั้งกันเลยนะครับหน้าจอกดติดตาม YouTube PUBG Battlegrounds Thailand อัปเดตข่าวสารแบบฉับไวรายการต่อมานั่นก็คือศึก PUBG ทีมชาติ PUBG Nations Cup 2023อีกหนึ่งความมันส์กับรายการที่รับความสนใจไม่แพ้ศึกชิงแชมป์โลกโดยในปีนี้เป็นการจัด PNC ครั้งที่3ซึ่งจะได้กลับมาจัดที่ประเทศผู้ให้กำเนิด PUBG Battlegrounds นั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้นั่นเองซึ่ง PNC ในครั้งนี้จะทำการแข่งขันในวันที่15ถึง17กันยายนก็ประมาณ1เดือนหลังจาก PGS 2จบลงและจะมีเงินรางวัลให้มาไล่ล่าถึง 300,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกเพิ่มด้วยคราวฟันดิ้งจากการซื้อไอเทมของแฟนๆ PUBG โดย16ประเทศที่ได้เข้าร่วมในศึก PUBG Nations Cup ปี2023นี้ได้แก่1อาร์เจนตินา2ออสเตรเลีย3บราซิล4แคนาดา5ไชน่า6ไชนีสไทเป7เดนมาร์ก8เยอรมนี9อินเดีย10เจแปน11เซาท์เกาหลี12ไทยแลนด์13เตอร์เคีย14 USA 15เวียดนามรวมถึงแชมป์เก่าอย่าง United Kingdom อีกด้วยก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับว่าใครจะเป็น PUBG แชมป์โลกในปีนี้กดเข้าร่วม Discord PUBG Battlegrounds Thailand กิจกรรมเพียบเอาล่ะมาถึงหัวข้อสำคัญที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยคนที่4คนสุดท้ายเพื่อลุยศึก PNC 2023ที่เกาหลีใต้หลังจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่าไลน์อัพทีมชาติไทยทั้ง3คนแรกนั้นได้แก่นูรินส์มอสคิวจาก PTS 1 2ธนดลมอสคิวจาก PGS 2 APAC 3ปู่ชิวผู้ชนะผลการโหวตจากโปรเพลเยอร์ใน PTS และโค้ชก็คือโค้ชจัดส่วนผู้เล่นคนที่4คนสุดท้ายจะมาจากการวิเคราะห์พูดคุยกันภายในทีมของ3ผู้เล่นและโค้ชเพื่อหาผู้เล่นที่เหมาะสมและลงตัวกับทีมมากที่สุดโดยในคลิปนี้เรามีบทสัมภาษณ์จากโค้ชจัดที่จะมาพูดถึงแนวทางของการเลือกผู้เล่นคนที่4ให้ได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมบทสัมภาษณ์จากโค้ชจักนั้นเรามาลองไปดูความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันก่อนว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรและอยากให้ใครมาเป็นผู้เล่นคนที่4ของทีมชาติไทยWe'll be right back.
สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามก่อนนะครับแล้วก็จะตอบไปทีละคำถามโค้ชจักรและคนในทีมใช้หลักอะไรในการตัดสินใจเลือกผู้เล่นคนที่4ก็หลักการง่ายๆเลยก็คือเราอยากได้คนที่น่าจะทำงานด้วยกันง่ายมีผลงานดีในปีนี้ในช่วงแรกโค้ชจักรมีแคนดิเดตในใจกี่คนและเห็นอะไรในคนนี้แคนดิเดตที่คิดไว้ก็จะมีคนที่สแตทโดดเด่นขึ้นมาซึ่งเราทีมชาติไทยก็เลือกมาแล้วก็คือคนที่2เป็นน้องธนดลที่ได้มอสคิวในรอบคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โดดเด่นก็จะเป็นคนรองจากน้องธนดลซึ่งก็จะมีโอปอนแล้วก็น้องพิตตี้แต่ด้วยความที่พอคนที่3เป็นของเดย์2คนแล้วแล้วคนที่2เป็นของซีไฟเราเลยให้น้ำหนักไปที่น้ำหนักข้อแรกมากคือเลือกแล้วใช้งานง่ายเข้าใจทีมง่ายเข้าลงตัวกับทีมง่ายผู้เล่นคนที่4เคยเล่นกับทีมมั่งไหมหรือเคยเล่นพับบิกกันไหมเข้าใจว่าผู้เล่นคนที่4เคยเล่นพับบิกกับทีมต่างทีมไหมนะครับก็คือก็เท่าที่รู้ก็คือของทีมเดย์ก็จะเล่นด้วยกันแค่ทีมเดย์เท่านั้นมีคนมาเสริมประจำก็แค่ไม่มากเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้ก็คือไม่ได้เล่นด้วยกันก็เลยตอบว่าไม่เล่นด้วยกันเท่าไหร่ถ้าเปรียบกับผู้เล่นทีมชุดนี้เป็นรถยนต์โค้ชจักรจะเปรียบพวกเขาเป็นอะไรคือคำถามนี้ตอบค่อนข้างยากแต่ถ้าลองตอบก็ให้ผู้ชิวเป็นคนที่เป็นตำแหน่งพวงมาลัยแล้วกันเป็นคนที่คุมทิศทางส่วนน้องบอลกับน้องท็อปให้เป็นเนทเกอร์คู่ก็น่าจะเป็นล้อรถยนต์ทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่ต้องดีลกับความแรงของรถก็คือยิ่งรถเร็วล้อก็ต้องดีแล้วตอนล้อก็ต้องสู้กับความเสียดทางของถนนซึ่งก็อาจจะสู้กับความแรงของความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าก็จะวันนี้และผู้เล่นคนที่4ของทีมชาติไทยนั่นก็คือโรสเตจเจอร์อีกหนึ่งผู้เล่นมากประสบการณ์จากทีมธีรธร5เราขอแสดงความยินดีกับเจ้ามอสโรสเตจ JR มาณที่นี้ด้วยถือว่าเป็นชุดที่ลงตัวชุดหนึ่งเลยทีเดียวทำไมต้องเป็นโรสเตจ JR ก็อธิบายอย่างละเอียดเลยข้อนี้ก็คือจากที่เราให้น้ำหนักครับว่าข้อแรกต้องไป PS2 ข้อ2เลือกมาแล้วต้องรู้สึกว่าเข้ากับทีมได้ง่ายสามารถที่จะเป็นทีมที่แบบว่าเข้าใจง่ายและทีมนี้โอเคเลยซึ่งเราเลือกเป็นน้องมอสเพราะว่าน้องมอสมีเป็นแอทเทคเกอร์ได้เป็นไอจีเอลได้และรู้ว่าจะเล่นกับน้องท็อปยังไงสรุปรายชื่อทีมชาติไทยที่จะไปลุย PNC 2023ครั้งนี้1นูรินจากเดเทรดเกมิ่ง2ธนดลจากธีรธรไฟท์3ปู่ชิวจากเดเทรดเกมิ่ง4โรสเตจ JR จากธีรธรไฟท์และโค้ชจากเดเทรดเกมิ่งยังไงก็ขอฝากให้แฟนๆ PUBG ทุกคนช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้กันด้วยและย้ำว่าPNC 2023ที่กรุงโซนี้จะแข่งกันในวันที่15ถึง17กันยายนนี้ตามเชียร์ตามให้กำลังใจกันให้สุดๆไปเลยนะทุกคนก่อนจากกันขอเชิญเพื่อนๆทุกคนมาร่วมสนุกตอบคำถามส่งท้ายในเอพิโซดนี้กันแน่นอนว่าไม่มีอะไรแจกให้ และคำถามมีอยู่ว่า BTS 2ในครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองใดและประเทศอะไรพิมพ์คำตอบของคุณที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้กันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับคำตอบนะเหรอถ้าอยากตอบได้ก็ย้อนกลับไปดูในเนื้อหาเอาแซ่ไปหาเอาเลยฉันทิ้งคำตอบไว้ที่นั่นหมดแล้ว